เห็นตัวใดเด็ดตัวใดจ้าสวัสดีจ้าพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้สิมาโชว์วันไหว้ข้าวสารจ้าทำบุญไหว้ข้าวสารพี่น้องช่วงเช้าก็ได้ไปไหว้ในที่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วเนาะอยู่ในหมู่บ้านจ้าตั้งแต่ตีห้าแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะมาไหว้อยู่ที่ร้านเสริมสวยพี่สุธาแหล่งทำมาหากินของพี่สุธาหรือของไทยบ้านบันเทิงโชว์นะคะเป็นการไหว้คุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะพี่น้องเนาะก็จะแต่งเครื่องทรงเครื่องสังเวยจ้าเป็นเครื่องหอมเนาะข้าวอาปลาอาหารละหมากรากไม้ทุกอย่างพี่น้องก็ถวายแด่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วในช่วงเช้าก็ได้รำลึกถึงเพิ่นเนาะให้เพิ่นได้มารับเอาเครื่องเส้นสังเวยที่เราได้บูชาในวันนี้และก็ขอโดนบันดาลให้ลูกหลานให้อยู่ดีมีแห้งทำมาค้าขายขืนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทำสิ่งใดประสบความสำเร็จโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียนโชคโชคมีโชคลาภวาสนาเงินทองเหตุสิ่งใดก็สมหวังทุกอย่างพี่น้องไม่ขาดตกบกพร่องอะไรจ้าเงี้ยขายเป็นเรื่องง่ายเรื่องได้พี่เบิร์ดจะได้กระยามาขาดของอย่ามาก่อขาก่อแข่งอย่ามาต่อยแลดบอกว่าอย่ามาต่อยแลดดักหน้าดักหลังบอกว่าอันสิได้ก็ต้องได้อันสิได้สิเป็นของเฮามันก็ต้องเป็นพ่อแม่ก็จะช่วยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกภพทุกชาติที่เคยได้ร่วมทุกร่วมสู่กันมาเนาะมื้อนี้ก็มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลโดยพี่น้องและเครื่องเส้นสังเวยที่ลูกหลานได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะขอให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปธรรมะขายเจริญรุ่งเรืองเจอแต่คนที่ดีเจอกัลยาณมิตรเจอป้าป่าปังปังจ้าเครื่องหอมเราจุดตลอดสวัสดีค่ะไทยบ้านบันเทิงวันนี้ก็ใส่ชุดผ้าลายลูกแก้วนะคะเสื้อผ้าของชาวศรีสะเกษชนเผ่าสวยลาวเยอะเนาะพี่น้องก็จะเป็นแล้วแต่ชนเผ่าว่าสิเป็นลายใดจ้าสิเป็นไหมสิเป็นฝ่ายเป็นได้ก็ว่าไปแล้วแต่เนาะนี่ค่ะอันนี้ช่างไทยบ้านบันเทิงโชว์ปักเองนะคะก็จะเป็นผ้าสโลงก็เอามาดัดแปลงแบบว่าทำเป็นกางเกงค่ะแล้วมีเชือกผูกเนาะพี่น้องตามยุคตามสมัยให้เราไปใส่ต้นโตนกิจกรกับบกาเลยค่ะตอนนี้ก็ขณะที่เราไหว้เสร็จแล้วเนาะเราก็รอจ้ะเพื่อจะหยาดน้ำต่อไปจ้ะแต่ยังไม่เห็นตัวใดเด็ดตัวใดจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า